mini crazy tvขนกันมาครับวันนี้ต้องบอกว่าเรานี้เราอยู่นะจุดพักรถช่วงด่านงามวงวานด่าน10บาทนะฮะอยู่ตรงหน้าร้านอาหารเยอะๆแถวนี้นะฮะในปั๊มปตท.นะครับก็เป็นมีคนคนหนึ่งเขาลงในเฟซไว้นะฮะก็คือเจ้าของอู่ดร.มินินะฮะก็คือคุณบิวก็ชักชวนเพื่อนๆกันมาจะเอ๋กันเจอกันซะหน่อยประมาณว่าอย่างนั้นก็นานๆคิดถึงกันทีนะฮะก็จะมีส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นนิวมินินะฮะแล้วก็จะมีคลาสสิกมินิมาเที่ยวเล่นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งค่ำค่ำคืนคืนอากาศไม่ได้ร้อนอบอ้าวมากนักก็มารวมตัวกันสักหน่อยคิดถึงกันเยอะๆมากันเยอะครับวันนี้นิวมินิน่าจะ 4-50 คันเป็นอย่างน้อยส่วนคลาสสิกเองก็แต่20นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในงานอีกทีเนาะว่ามีอะไรกันเพื่อนๆไปชุมนุมกันต้องบอกว่าเยอะเกินคาดจนกลายเป็นว่ารถกระจายฮะมีด้านหน้าจุดพักรถแบ่งเป็น2ชุดที่ต้องจอดด้านข้างอีก2ชุดนะฮะแล้วก็คลาสสิกก็จอดซ้อนเพราะคลาสสิกคันเล็กก็เลยเข็นหลบง่ายนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเดี๋ยวยังขนอยู่ดี ชอบวันนี้นะครับรวมตัวรถมินิกันเพียบเลยนิวมินินี่เพียบเลยคลาสสิกก็มีเหมือนกันนะแต่นี่เรามาเจอนี่กลุ่มใหญ่เลยมาเลยนู่นแล้วครับมาเลยสำนักนี่นะฮะสำนักแบดแอสมาแล้วนะครับโอ้โหนี่เลยครับมาเจอเจ้าของสำนักแฮ่สวัสดีครับน้องโรมสวัสดีครับพี่ปิ๊กสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นี่มารวมตัวกันทำไมเนี่ยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิไม่ใช่ก็มาพบปะสังสรรค์กันพูดคุยกันโอเคโอ้วันนี้นี่มาแบดแอสนี่เพียบเลยนะมีเห็นใส่เสื้อมาครับผมโอ้โหหลายคันเลยวันนี้มาประมาณกี่คันแบดแอสแบดแอสประมาณ10คันครับ10คันครับแล้วก็ไม่ได้แบ่งอะไรหรอกครับก็พวกกันหมดแหละโอเคผมวันนี้ก็มาแบบว่ารถสวยๆใช่มาทุกคันมีนี่ทุกคันโชว์สวยอย่างเดียวก่อนเนอะนะโชว์หล่อด้วยโชว์หล่อด้วยไม่ได้โชว์สวยอย่างเดียวโชว์หล่อด้วยโอ้นี่ก็คือหล่อที่สุดแล้วมั้ยไม่ใช่ยังน้อยสุดอ๋อนี่หล่อน้อยสุดแล้วตายละนี่ดูนี่ตายละนี่เดี๋ยวต่อไปนี่คนนี้นี่หล่อน้อยสุดเนี่ยต่อไปนี่เดี๋ยวเราต้องไปหาไอ้ที่หล่อมากๆเลยนะจะดูซิว่าเต็มอูครับเต็มอูโอ้โหช่างเชิงนี่แบบในแบบนั้นขนาดนั้นคัดมานะครับใครสาวๆที่ใช้รถนิวมินินะใครอยากจะปรึกษาหรือว่าบำรุงรักษานี่ไปเลยครับเจ้าของสำนักบอกแล้วว่าช่างเนี่ยหล่อๆทั้งนั้นไปเจอที่อู่ได้เลยนะครับแบดแอสแถวพัฒนาการครับผมพัฒนาการ74ครับผมโอเคได้แล้วเดี๋ยวขอเดินชมก่อนเชิญเลยพี่นะสบายครับโอเคมาตามมานี่สมาชิกคนนี้นี่เห็นหน้าค่าตาอยู่หลายทริปเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยชื่อนกครับผมอยู่ซันเดย์ครับนะโอ้โหนี่เห็นเพิ่งเที่ยวเหนือกันมาใช่ไหมเนี่ยเชียงรายเชียงรายมีทริปเชียงรายเล็กๆ78คันครับ78คันเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากสนุกมากสนุกมากขับกันนรกมากกลับมาทุกคนได้ใบสั่งหมดเลยครับ4ใบคอนเฟิร์มโอ้4ใบคอนเฟิร์มเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวตังเลยโอ้แต่ดูแล้วนี่คือผมติดตามรูปอยู่ในช่องทางของ FB อยู่ด้วย ก็เห็นชัดนะว่าสนุกสนานกันมากไปเที่ยวกันใช่ครับเฮฮาภาษาเพื่อนฝูงใช่ครับนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวอะไรนี่ติดตามได้เลยนะน้องนกนะครับในในทริปใหญ่ๆเร็วๆโอเคได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันในทริปครั้งหน้าเหมือนครั้งก่อนครับผมโอเคได้เลยครับป่ะเราไปต่อเลยครับกลุ่มใหญ่เลยนี่หนีกันหมดเลยนี่หนีกันหมดเลยหนีกันหมดเลยเดี๋ยวนี่สมาชิกใหม่เลยใช่ไหมฮะที่มาไม่ทราบว่ามารวมกลุ่มกับมินินี่ครั้งแรกหรือเปล่าที่นี่ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเหรอครับผมโอ้โหแล้วเป็นไงบ้างวันนี้คนเยอะดีครับคนเยอะดีเยอะมากโอ้นี่ครั้งจะบอกว่าครั้งนี้ครั้งเดียวเลยนะที่เยอะขนาดนี้อ๋อครับธรรมดานี่น้อยมากครับแล้วเป็นไงมาเจอได้คุยกับเพื่อนผมเยอะแยะไหมเจอเยอะเหมือนกันครับมีแนวทางในการแต่งรถเพิ่มเติมไหมฮะเนี่ยมันแต่งหมดแล้วคันนี้แต่งหมดแล้วคันนี้โอ้โหคันไหนชี้หน่อยชี้หน่อยมูแล้วเอาอยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมทะเบียนอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะได้ไปถ่าย69ครับ69อ๋อคันแรงครับคันแรงโอ้โหนี่เลยนี่นะโอ้โหอันนี้คันสวยครับเป็นไงล่ะนัดก็เดี๋ยวให้สนุกกับการพูดคุยนะครับแล้วก็ดูแนวทางการตกแต่งเพิ่มเติมเผื่อเปลี่ยนแนวนะฮะมาตามมานี่ครับโอ้โหมาเจอหนุ่มหล่ออีกคนนึงได้ข่าวว่าคนนี้เนี่ยบ้านอยู่ฝั่งทนใช่ครับเจ้าของรถคันนี้เลยมั้งนี่สีแดงครับนี่สีแดงคันนี้เลยนี่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดคันนี้นะครับติดตามนะ Mini Crazy TV Thailand เพราะเดี๋ยวเราจะตามเจาะคันนี้นี่แต่งได้สวยมากๆนะครับนี่มาเจอเจ้าของกันก่อนแนะนำตัวนิดนึงชื่อเจครับผมโอ้โหคุณแจนะครับครับก็เดี๋ยวยังไงก็เราจะติดตามไปถ่ายคันนี้เลยยินดีนะครับเจาะให้กับชาวมินิเครซี่ทีวีไทยแลนด์ได้ดูกันว่าคันนี้เนี่ยเห็นว่าแบบสวยๆอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างได้ครับนะยินดีครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับคุณจ๋าได้เลยครับพี่เรามีพวกคลาสสิกไปเลยก็ได้นะพี่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมากี่คนโอเคนี่มาเลยนะบอกมาเจ้าของคันนี้เจ้าของจริงๆแล้วเจ้าของคันนี้แรงกว่าคันนี้ขับสนุกกว่าคันนี้ขับสนุกกว่าอันนี้เลยครับมาเจอกับนี่ดร.มินิน้องบิวนะฮะวันนี้บิวครับวันนี้มามินิมาเพียบเลยอ่ะครับวันเป็นไหมเป็นยังไงมายังไงกันถึงว่ามินิมาเพียบเลยวันนี้อยากให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อความอบอุ่นของมินิไทยแลนด์โอ้โหครับผมทั้งคลาสสิกแล้วก็นิวมินินะครับอันนี้ก็คือมาเฉพาะกิจเลยใช่ไหมเนี่ยเฉพาะกิจเลยแต่เดี๋ยวก็จะมีเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปฝั่งของแบดแอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็จะไปเยือนฝั่งเขาบ้างโอ้โหนี่ก็คือมาแบบว่ามาทำอะไรกันบ้างเนี่ยมารวมตัวกันลองดูว่าว่าเราจะกลับมารักกันสามัคคีกันได้ขนาดไหนโอเคแล้วก็มีพูดคุยสอบถามดูรถดูรถกันอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเดี๋ยวนี้แนวแต่งกันไปถึงไหนแล้วโอเคมีของเล่นเยอะขึ้นมากกว่าเดิมโอ้มาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนคุณง่ายๆเลยครับโอ้แล้วนี่มาเห็นเมื่อกี้เจอเจ้าของยืนอยู่นอกรถแต่น้องบิวมานั่งอยู่ในรถแทนละน้องเขาบอกให้ลองนั่งดูพี่ครับตูนไหมอ๋อแปลว่าตูนใหญ่ขึ้นอวบขึ้นอวบขึ้นอวบขึ้นอย่าลองให้พี่ปิ๊กนั่งดูแล้วเป็นไงสงสัยจะลุกไม่ขึ้นนะฮะของเล่นเยอะของเล่นเยอะคันนี้ของเล่นเยอะโอ้โหเยอะมากครับแรงด้วยแรงด้วยท่อดังท่อลั่นอันนี้ก็คือทำที่อู่ด้วยนี่รถน้องเขาไปจูนที่ไหนมาจะไม่ได้จูนมาครับอันนี้ยังไม่จูนแค่เป็นท่อ okay. เป็นท่อ okay. เฉยๆครับผมแล้วตอนนี้ที่ร้านที่อู่เป็นไงบ้างงานแมนเทนแนนซ์เยอะนะครับ
ก็คือที่จอดรถตอนนี้แทบที่จะไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่เหลือแล้วครับเต็มทุกพื้นที่จริงๆถ้างั้นก็ใครจะเข้าไปนะแนะนำโทรนัดก่อนเลยครับผมนะดร.มินินะฮะวันนี้น้องบิวก็มาให้เรารวมตัวกันครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็ติดตามข่าวสารได้ใช่ใน FB นะครับก็จากน้องบิวเองจากนิวมินิโซไซตี้เองนะครับครับผมได้เลยขอบคุณพี่ปิ๊กมากครับขอบคุณครับมินิแฮปปี้มากครับครับผม